ถึงช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับพี่แมทนะคะพิมพ์ทีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606นะคะเรามาต่อกันที่ SMS เลยค่ะใช้เวลาให้เต็มที่เต็มที่นะคะคุณธนงศักดิ์ค่ะเกิดวันที่8มกราคมปี22ค่ะเวลา 8:08 นโชคลาภกับความรักค่ะ8มกราคม22นะครับโชคลาภกับความรักเป็นอย่างไรการเสี่ยงโชคอาจจะต้องรออีกสักปีหนึ่งพอจะมีลุ้นบ้างเล็กๆนะครับแต่ว่าในเรื่องของหัวใจถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้เบาลงถ้ายังโสดปีนี้เกณฑ์รักใหม่ก็ไม่เด่นครับท่านต่อไปค่ะคุณกบเกิดวันศุกร์ที่14มีนาคมปี12นะคะเวลา8โมงตรงถามเรื่องค้าขายการเงินสุขภาพโชคลาภค่ะอีกนิดเดียวขายอะไรนะครับก็ในแง่ช่วงย่าง48เนี้ยนะครับมันก็ด้านดีก็มีโอกาสจะได้ริเริ่มอะไรใหม่ๆนะอาจจะมีคนชักชวนให้ลงทุนหยิบยื่นสิ่งที่ดีๆให้นะครับก็โดยรวมก็ในแง่ของการทำมาค้าขายก็ยังพอมีโอกาสส่วนในเรื่องของเงินทองเป็นอย่างไรความจริงดาวการเงินปีนี้ก็เป็นสีนะพอตัวรอดได้นะครับส่วนสุขภาพสุขภาพนั้นตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังดวงนี้สายตาความดันระบบเลือดระวังพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจหรือแม้กระทั่งอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยดาวจันทร์พวกก้อนเนื้อซีสเบาหวานทางเดินอาหารฤาษีดวงเป็นไปได้ครับโชคลาภมีไหมคะการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ครับครับท่านต่อไปค่ะคุณโสรัตเกิดวันที่21มิถุนายนปี22นะคะวันพฤหัสเวลา 15:35 งานเงินโชคลาภมีทางจะได้เปลี่ยนงานไหมคะแป๊บหนึ่งฮะหลังวันเกิดได้ไหมปีหน้าแม่คุณเกิดวันเดียวกับผมเลยนะแต่คนละปีค่ะหลังวันเกิดปีหน้ามีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะเป็นการเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยความจริงปีนี้อดทนอีกนิดนะนะครับผมว่าถึงช่วงของการประเมินผลชื่นใจอ่ะมันน่าจะมีกระแสตอบรับบางอย่างที่ดีนะครับอยากให้เปลี่ยนหลังจากครึ่งปีแรกของปีหน้าผ่านไปเพราะว่าถ้าเปลี่ยนช่วงนี้ปีหน้าผมกลัวว่าจะมีโอกาสจะต้องเปลี่ยนแปลงรอบนึงค่ะโชคลาภค่ะโชคไม่เชียร์ท่านต่อไปค่ะถามให้ลูกสาวนะคะเกิดวันที่26พฤษภาคมปี38วันศุกร์ค่ะเวลา 17:45 เพิ่งจะกลับจากการเรียนทุนที่ญี่ปุ่น1ปีนะคะมีโอกาสจะได้กลับไปเรียนปอโทไหมคะอนาคตดีไหมคะเพิ่งได้หรือเปล่านี่ก็เพิ่งกลับจากเกาหลีไม่นานจะไปแล้วแต่ไม่ได้ไปเรียนไปเที่ยวอุ้ยอาจารย์แปลว่าหนูมีอะไรนะมรณะทุกปีเลยใช่ไหมคะกินหนูจดไว้มันไม่ได้ถึงขนาดนั้นแค่ทีเดียวเดี๋ยวก่อนนะเพิ่งกลับจากการเรียนทุนญี่ปุ่น1ปีมีโอกาสได้กลับไปเรียนปอโทหรือไม่ตอนนี้ย่าง22ย่าง22โอเคของคุณเนี่ยเพิ่งเลยผ่านมันเกิดถ้าปีนี้มีโอกาสสอบแข่งขันนะครับไม่ว่าจะชิงทุนหรือว่าศึกษาต่อในต่างประเทศเนี่ยก็พอมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะก็เตรียมตัวเตรียมความพร้อมให้ดีๆนะครับส่วนสาขาวิชาผมเข้าใจว่าน่าจะเลือกไปแล้วนะเดี๋ยวนะดวงนี้เนี่ยดวงนี้เนี่ยถ้านะครับคืออาจจะเป็นในระยะยาวหน่อยนะการเป็นที่ปรึกษาเป็นครูอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาถือว่าดีสำหรับดวงของเขานะครับท่านต่อไปค่ะแต่สอบก็ไม่ได้ง่ายนะปีนี้ต้องเตรียมตัวให้ดีๆนะครับนะคะคุณออนอนงค่ะเกิดวันที่19มกราคมปี22เวลา 23:45 วันศุกร์เช้าเป็นวันเสาร์นะคะงานเงินครอบครัวงานตอนนี้ทำขายตรงออนไลน์นะคะแล้วก็อยากจะเปลี่ยนชื่อค่ะในส่วนของชื่อเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องดูก่อนว่าดีหรือเปล่าชื่อไม่ผ่านแล้วก็ไม่เป็นไรประชาสัมพันธ์เลยขายของขายของขายของไม่ใช่ขายของสิเชิญชวนนะก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมในเรื่องของการบรรยายนั่นแหละค่ะนะครับกิจกรรมครั้งถัดไปนะคะของรายการเปิดดวงนะคะช่วงประมาณตุลาคมนะคะถ้าไม่พลาดก็ค่ะ7ปีที่ผ่านมาก็มีหลายท่านแหละที่อยากจะให้ผมเปลี่ยนชื่อให้ค่ะนะก็กิจกรรมในช่วงเดือนตุลาคมก็
็จะมีการบรรยายนะครับให้ความรู้ในเรื่องของหลักการตั้งชื่อที่เป็นมงคลรวมถึงจะทำการตรวจชื่อให้กับทุกคนใครชื่อเสียผมจะตั้งให้ในวันจัดกิจกรรมนั้นด้วยรวมถึงในเรื่องของหลักการทำบุญเพื่อเสริมชะตาเปิดม่านชีวิตนะอันนี้ก็คือตุลาคมสำหรับชื่อนี้ถือว่าติดกาลีจริงๆนั่นแหละนะตัวรอเรือฉะนั้นทำกันบ้านก่อนหลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนชื่อที่เหมาะสมคุณเกิดวันศุกร์เนี่ยใช้วรรคสีนำดีกว่าเริ่มต้นด้วยตัวจอจานชอฉิงชอช้างซอโซ่ชอกระเชยอหญิงหลีกเลี่ยงยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนนะครับส่วนงานขายออนไลน์เนี่ยก็ต้องบอกนิดขายตรงใช่ไหมก็ส่วนหนึ่งก็ดีตรงที่ว่ามันไม่มีหน้าร้านนะของคุณเนี่ยอย่าเน้นหน้าร้านขายพวกออนไลน์ขายได้แต่ว่าความจริงก็ต้องขึ้นอยู่กับโปรดักต์ด้วยแหละนะถ้าจะให้แมทช์จริงๆถ้าเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพวกเฮลตี้ต่างๆสุขภาพพวกนี้พอได้ครอบครัวด้วยค่ะอาจารย์ความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวความจริงพื้นชะตาก็ไม่ได้ถึงขนาดแย่นะในแง่ของความรักก็ประคับประคองหน่อยนะครับปีนี้หลังวันเกิดไปแล้วเกณฑ์ความรักก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นค่ะส่วนเรื่องชื่อก็มันต้องใช้เวลานะคะถ้ายังไงมาเจอกันสำหรับกิจกรรมครั้งหน้าอาจารย์ก็สามารถตั้งชื่อให้ได้ครับนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณณัฐทภานะคะเกิดวันที่22มกราคมปี2499บ่าย3กว่าๆนะคะทำอาชีพที่เหมาะสมและคู่ครองค่ะความรักความสัมพันธ์ปัตตนิหินะมีคบหากับใครส่วนใหญ่ต้องโอนอ่อนตามใจตลอดนะครับเกณฑ์ความรักคุณต้องได้ของเสียฮะต้องได้คนที่มีตำหนิจึงพอที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้และนะครับถ้ายังโสดอยู่ในช่วงนี้นะถึงจะ61แล้วก็ตามย่าง62ถ้ายังโสดจะมีคนมานิยมชมชอบนะฮะค่ะอันนี้ลองดูในพื้นชะตาถ้ามีคู่ความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นส่วนอาชีพที่เหมาะสมสำหรับดวงนี้ถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกเบ็ดตะเล็ดค้าของเก่าสวนเกษตรพวกนี้ถ้ายังไหวนะก็ถือว่าทำได้นะครับแล้วก็ถ้ามีฝีไม้ลายมือเรื่องความเย็บปักถักร้อยเน้นซ่อมเน้นแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพวกเสื้อผ้าอภรณ์ก็ถือว่าดีครับค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวขอบพระคุณนะคะทุก SMS ที่ส่งเข้ามานะคะไปกันที่อีเมลนะคะจากคุณมินราศักดาราชนะคะเกิดวันที่29พฤศจิกายนปี33นะคะวันพฤหัสเวลา 13:45 นถามเรื่องของการงานความรักการเงินครอบครัวและทำไมเจอแต่เรื่องร้ายๆตลอดเลยคะอาจารย์เมื่อไรถึงจะดีขึ้นคะทวนนะฮะ29พฤศจิกา33ถูกไหมลูกใช่ค่ะวันพฤหัสบ่าย4:45 ค่ะคืออย่างนี้นะฮะคือด้วยพื้นชะตาต้องบอกก่อนว่า1ดาวคู่ครองกับดาวเรือนเงินเนี่ยมันเสียไม่ค่อยดีนะครับฉะนั้นสาระสำคัญของชีวิตคนเราก็มีอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกการงานการเงินสุขภาพแล้วก็ความรักฉะนั้นเสียไปละครึ่งนึงก็หลายสิ่งอย่างก็อาจจะไม่ได้ดังใจฉะนั้นถ้ายังไม่ลงตัวเรื่องของความรักให้เผื่อใจไว้เกณฑ์ความรักส่วนใหญ่มักจะผิดหวังเสียใจมากกว่าที่จะมีความสุขการเงินรับซ้ายใจขวาตลอดชีวิตคนเราจะมั่นคงหรือไม่ขึ้นอยู่กับการเก็บออมเวลามีเงินสดอยู่ในมือจงแปลสภาพเป็นทรัพย์สินหรือว่าสินทรัพย์ที่ถอยออกมาเป็นเงินยากๆที่ดินบ้านคอนโดพันธบัตรเขาว่ากันไปและตลอดชีวิตพยายามทำทานกับคนชราส่วนในเรื่องของอาชีพที่เหมาะสมฝากไว้พิจารณานะถ้าเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดื่มน้ำท่าพวกนี้ทำผลิตน้ำแข็งน้ำแข็งใสขายเครื่องดื่มทำซักรีดนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกเครื่องดองของเมาทำให้มันถูกต้องสลากกินแบ่งตามกฎหมายอะไรพวกนี้อันนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ครับและสุดท้ายเรื่องของครอบครัวด้วยค่ะอย่างที่บอกว่าไม่ค่อยดีเกณฑ์เรื่องรักมีระยะห่างให้กันบ้างนะมีระยะห่างให้กันบ้างแล้วก็อย่าไปคาดหวังเขาบอกคนเราศัตรูที่น่ากลัวที่สุดก็คือความคาดหวังของตัวเรานั่นแหละทำทานอย่างที่ผมบอกอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่าเน้นการทำกับคนชราหรือว่าในเรื่องของทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์ก็ได้นะครับนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความเข้ามาถามอาจารย์ได้นะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าเขียนจดหมายที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140สุดท้ายนี้ไปฟังเรื่องงามยามดีกันค่ะวันนี้วันก็มีคนรออยู่พรุ่งนี้ยังประกอบการมงคลได้นะครับแต่ว่าเร่งออกรถแล้วก็ไม่ก่อนประกอบการมงคลทางน้ำแต่ที่เหลือทำได้ครับเพราะเป็นทั้งวันมหาสิทธิโชคแล้วก็ดิถีเรียงหมอนเที่ยง31
ถึงบ่ายโมงดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่13กันยายนครับวันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็ข้องแวะกับอิสตรีนะเพราะว่าอาคารนิโรธตกแต่ที่เหลือทำได้เช่นเดียวกันเพราะมีดีทีที่ดีอย่างวันฟูครับบ่าย 3:01 นาทีถึงบ่าย 3:30 ค่ะแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงพุธที่14วันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทและถือว่าเป็นวันที่ดีมากนะครับกระไรโยกเป็นวันอธิบดีเลิกล่างก็เป็นดีทีเรียงหมอน9:00 เช้า 31:00 ถึง 10:00 ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยอังคารที่27ก็ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเช่นเดียวกันเพราะเป็นทั้งวันชัยโชคแล้วก็วันฟู 15:01 นาทีถึง 15:30 ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายที่พุธที่28เลี่ยงออกรถแล้วก็เหมือนเดิมฮะอัคคานิโรธตกในสตรีหลีกเลี่ยงการข้องแวะสำหรับคนที่จะประกอบการมงคลที่เหลือทำได้นะเพราะเป็นวันปลอดแล้วก็วันอธิบดีทางกัลยาโยคครับ9:31ถึง10:00ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องงามยามดีไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะคะสำหรับแฟนรายการที่เมื่อกี้มีถามเข้ามาว่ารอเลิกออกรถมอเตอร์ไซค์นะคะนี่ก็ทราบกันไปแล้วนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมก็ติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube ด้วยนะคะ Miracle Channel TV Thailand ส่วนวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะ 8:30 ถึง 10:00 ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะครับดีชั่วตัวก็รู้แล้วยังทำอยู่เพื่ออะไรเล่นกับกรรมก็เหมือนเล่นกับไฟวันนี้สะใจวันต่อไปชดใช้กรรมขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมแพรและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ